ในศึกษาให้สำหรับคนไทยหลายๆคนเนี่ยที่กำลังจะเก็บบลูเบอรี่ขายด้วยนะคะเพราะว่าเรื่องของกลโกงการโกงนะคะการซื้อขายบลูเบอรี่นะคะก็มีการโกงนะคะไหนเนี่ย100 ยูโรแรกนะคะที่เก็บได้จากคลิปเมื่อวานนะคะทุกคนเนาะลูกค้ามารับวันนี้เที่ยงกว่าก็ให้พี่เพลงอยู่รอรับลูกค้าอ่ะอันนี้ของพี่เพลงได้ถังหนึ่ง50ขอบคุณนะคะไปเลยอะแต่งตัวตอนนี้ก็คือ10:10 นนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าป่ากันต่อก็เหมือนเดิมค่ะเลิกงานมาเราก็มากินข้าววันนี้กับข้าวเลี่ยนหน่อยก็คือขาหมูแล้วก็ไก่นะคะเพราะว่าถามว่าทำไมไม่กินที่โรงเรียนที่ทำงานที่ทำงานมีอาหารให้กินนะคะทุกคนแต่มันไม่แซ่บพี่เพลงได้ตังไปแล้วนะคะทุกคนให้น้องไปให้ลูกสาวไป50นะคะเพราะเขาก็เก็บได้ถังนึงเมื่อวานอันนี้ก็เป็นของแม่นะคะเป็นขวัญถุงของปีนี้นะคะก็ทีนี้เนี่ยฝนมันตกเมื่อกี้ตอนเที่ยงนะคะแล้วเราจะเว้นระยะห่างก่อนที่เราจะเข้าป่าเนี่ยสักประมาณชั่วโมงหนึ่งก่อนดูว่าให้ป่ามันแห้งก่อนแต่เราจะพยายามขับรถหาป่าที่มันฝนไม่ตกนะคะก็คือฝนที่ฟินแลนด์เนี่ยตกเป็นหย่อมๆทุกคนตกแบบว่าตรงนี้ตกตรงนั้นไม่ตกนะคะก็เนี่ยแหละค่ะทีนี้นั่งกินข้าวก็เลยคิดคอนเทนต์ออกนะคะว่าเอ๊ะเราจะมาทำคลิปคุยอะไรกับเพื่อนๆก่อนที่เราจะเข้าป่าทีเนี้ยนึกขึ้นได้นะคะว่าเรื่องนี้น่าสนใจนะคะเป็นกรณีศึกษาให้สำหรับคนไทยหลายๆคนเนี่ยที่กำลังจะเก็บบลูเบอรี่ขายด้วยนะคะเพราะว่าเรื่องของกลโกงการโกงนะคะการซื้อขายบลูเบอรี่นะคะก็มีการโกงนะคะถ้าเพื่อนๆที่ติดตามมาตั้งแต่ปีที่แล้วที่ตามมาเก็บเนาะมีหลายคน FC หลายคนถามถึงคุณตาเนาะคุณตาสบายดีนะคะตอนนี้อยู่ที่ไทยปีนี้ตาไม่ได้มาเนาะก็ปีนี้มีคุณแม่กับลูกสาวคนโตพี่เพลง2คนที่สู้ๆไปด้วยกันเก็บลงป่าด้วยกันทีนี้เรามาพูดถึงว่าปีที่แล้วเราโดนโกงนะคะเอาจริงๆตัวเองเนี่ยบอกเลยว่าเราเป็นคนใจดีมากๆนะคะขายบลูเบอรี่แล้วใจดีมากๆนะคะการซื้อการขายก็คือของให้คุณเอาเงินมาก็คือจ่ายเงินแล้วส่วนใหญ่เป็นเงินสดส่วนใหญ่99.9%เนี่ยเป็นการจ่ายเงินสดแต่ด้วยความที่เราคือแบบใจดีเกินนะคะก็คือเป็นคนใจดีจริงๆเนี่ยเอาเข้าข้างตัวเองล่ะก็คือเขามาซื้อบลูเบอรี่แหละมาสั่งกับเราแหละทีนี้ถังแรกเขาก็จ่ายให้เรานะคะจ่ายแบบให้เราได้ใจไปก่อนนะคะพอถังต่อไปเขาก็สั่งเพิ่มแล้วเขาก็บอกว่าขอโอนเข้าบัญชีได้ไหมนะคะโอเคเราก็อยากได้ตังค์เราก็อยากได้ออเดอร์เพื่อที่จะให้ตาได้เก็บได้เงินเยอะๆกับไทยแล้วทีเนี้ยหลังจากนั้นเขาบอกเดี๋ยวโอนเข้าบัญชีอ่ะก็ไม่ยอมโอนขอสั่งอีก2ถังได้ไหมอ่ะก็ให้ไปเก็บไปก็ส่งก็ให้เขาเก็บไปเก็บมากลายเป็น300 ยูโรทุกคน300 ยูโรตั้งแต่ปีเมื่อโวปีที่แล้วนะคะจนกระทั่งปีนี้เนี่ยเหลืออยู่190 ยูโรที่ยังไม่จ่ายก็เงียบกริบนะคะทวงไปก็จ่ายมาบ้าง35จ่ายมาบ้าง50ทวงไป4รอบแล้วก็คือจนเลิกทวงนะคะแล้วล่าสุดเมื่ออาทิตย์ที่แล้วตอนที่เราโพสต์ขายบลูเบอรี่เขาส่งข้อความมาฉันขอสั่งบลูเบอรี่กับเธออีกได้ไหมนะคะทีนี้เราก็เลยไม่ได้ละนะคะก็เลยให้สามีก็คือให้พ่อน้องตูรี่ตอบไปว่าเธอต้องจ่ายที่ค้างเราก่อน190 ยูโรแล้วฉันจะเก็บบลูเบอรี่ให้เธอแล้วฉันจะขายบลูเบอรี่ให้เธอนี่ค่ะทุกคนเนาะใจดีเกินไปนะคะแล้วทีนี้ก็คือเข็ดเลยนะคะก็คือเข็ดเลยไม่เอาแบบนี้อีกแล้วทุกคนหลังจากที่ฝนหยุดแล้วนะคะเราภาวนาว่าป่าที่เราไปเนี่ยฝนมันจะไม่ตกเหมือนแถวบ้านเรานะคะซึ่งห่างกันจากบ้านเราเนี่ยประมาณ5 กิโลเองค่ะทุกคนแต่ดูพื้นค่อนข้างแห้งดูถนนค่อนข้างแห้งนะพี่เพลงดูสิสวยอะไรรู้ไหมสวยก้อนเมฆเนาะดูแบบสวยมากไปเจอกันในป่าค่ะทุกคนมีเวลา1 ชั่วโมงครึ่งนะคะก่อนที่จะไปรับน้องตูลี่เนาะคนผ่านไปชั่วโมงหนึ่งมันได้แค่นี้จริงๆทุกคนเหมือนเราดันเก็บมันก็เนาะเรามาป่าเดิมเมื่อวานค่ะเดี๋ยวตอนนี้เราต้องไปรับน้องตูรี่แล้วนะคะเพราะว่า3 กว่าแล้วนะเพลงหนูไปตรงนู้นเลยนี่มุมนู้นต้องเชื่อแม่เพราะว่าตรงเนี้ยแม่เดินทิ้งแม่ไม่ได้เอาเพราะว่ามันลูกเล็กหนูต้องไปมุมนู้นบอกไม่ยอมเชื่อนะดกของหนูกับดกของแม่มันไม่เหมือนกันนะลูกทำไมอะเชื่อในว่าในตัวเองเลย
เอามาค่ะทุกคนมารับน้องตูลี่นะคะก็รีบบึงรถมาเลยเนาะขับรถจากที่ตักบลูเบอรี่เมื่อกี้ประมาณ 3-4 นาทีนะคะรู้สึกว่าเด็กๆจะไปกันหมดแล้วเนาะทุกคนไปรับน้องตูลี่มาเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้ก็น้องอยากจะกลับบ้านนะคะแล้วก็ไม่ยอมไปอยู่กับย่าเนาะแต่คุณแม่ก็คงจะพาน้องเข้าป่าด้วยนะคะเนื่องจากตอนนี้พี่เพลงอยู่ในป่าคนเดียวนะเดี๋ยวเราขับรถไปป่ากันต่อค่ะเก่งจังเลยเลิกเรียนมาก็ไปเข้าป่าเว้ยไปทางผิดทางนี้ตั้นเนะไปทางนี้ทางนี้ลูกเริ่มสุกกันเต็มที่แล้วนะคะทุกคนดูค่ะดำเมี่ยมเลยพอโดนแดดแล้วคือแบบมองชัดเนาะโอ้ยตูลี่ก็อยากเก็บด้วยเนาะเลิกเรียนมาเก่งจังเลยเอ้าเก่งเก่งเก่งลูกใครเว้ยเก่งจังเลยดูก่อนนี่ดูก่อนนี่แม่ได้1ถังแล้วได้50ยูโรแล้วสบายแล้วค่ะทุกคนเนาะก็ไม่รีบละพรุ่งนี้นัดลูกค้ามารับ1ถังนะคะเพราะว่าเขารีบอ่ะมาพี่เพลงไอ้ตูลี่ลูกเก่งอะไรคะลูกอยากได้เงินตูลี่อยากได้เงินได้เยอะหรือยังอู้เหยียบหมดแล้วลูกเอ้ยเก็บแรงเกินไปเบาๆค่ะแย่งที่เก็บจากน้องตูลี่เรียบร้อยแล้วนะคะมันเยอะเสียดายของตูลี่เสียดายของตักเบาๆลูกเออตักแรงค่ะลูกคนอยากได้เงินเลยมีเด็กอยากได้เงินอุ้ยสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะค่ะตูลี่พูดสิลูกสวัสดีค่ะแม่เก็บบลูเบอรี่ค่ะแม่เก็บบลูเบอรี่ค่ะไหนดูสินี่ดูบลูเบอรี่ดูบลูเบอรี่อู้ตอนนี้น้องตูลี่ถือกล้องนะคะอุ้ยเสียดายน้องตูลี่ฟาดตรงนี้แรงไปเมื่อกี้ลูกก็อยากได้เงินเห็นพี่เพลงได้เงินเนาะไหนพี่เพลงอ่ะลูกไปถ่ายพี่เพลงปะเดินดีๆไปถ่ายพี่เพลง You can speak English also okay okay Hi guysHi guys, today I gotta show my sister now. Not the mom again. There's my sister. My sis. There you are. I found you. There's my mom. He's gonna smile.น้องตูลี่ตาดีตาดีคุยทุกคนเห็นหนอนเอาไหมอีลูเอาไหมคะไม่เอาเอาเอาเหรอคะนี่ไม่เอา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 ก็จับเอาจับตรงนี้ไม่เอาไหมคะไม่ตายของกินโอเคน้องตูลี่กลัวใส่ทำไมก็รีนโอ้ยตาดีแท้แม่เก็บมาตั้งนานไม่เห็นมองไม่เห็นหนอนตูลี่เก็บแป๊บเดียวเห็นหนอนเอ้าเอาใส่ถังไว้ใส่ถังไว้งั้นอะดึงกุญแจรถก็อยู่ในถังลืมเอากระเป๋ามาเนี่ยทุกคนได้แค่นี้แล้วค่ะวันนี้เนาะ3ถังเกือบไม่เต็ม2คนทำไมปีนี้แรงเราค่อนข้างแผ่วจังเลยพี่แรงรอดไหมเอาวันละ3ถังก็ยังดีหลังเลิกงานเนาะทุกคนไปกลับบ้านกันค่ะก็3ถังวันนี้150นะคะก็3ถังเนี่ย2คนนะคะ2คนก็แบ่งกันคนละ75ยูโรเนาะวันเนี้ยรับเงินทุกวันเนี่ยพี่เพลง75ยูโรแบ่งให้ตูลี่ด้วยตูลี่เอาเงินไหมคะตูลี่เอาเงินด้วยเนาะน้องตูลี่ก็มาเป็นกำลังใจให้ตั้งแต่หลังเลิกเรียนมานะคะก็ไปเจอกันตอนรับตังค์ทีเดียวเลยค่ะทุกคนกลับบ้านกันค่ะถังแม่หรือเปล่าถังสีชมพูเนี่ยถังแม่หรือเปล่าถังสีชมพูถังหนูเว้ยถังหนูโอเคเออถังแม่สีเขียวที่มันไม่เต็มอีฟ้าอ่ะไปตูลี่ขึ้นรถลูกเรากลับถึงบ้านกันเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนเนาะก็เสร็จแล้วก็ถึงเวลาทำความสะอาดค่ะทุกคนลูกที่เก็บมาป่านี้ค่อนข้างถังนี้นะคะถังสุดท้ายที่เก็บด้วยกันกับพี่เพลงนั้นก็คือค่อนข้างลูกสวยแล้วก็ไม่แฉะไม่เปียกฝนนะคะก
ก็ตอนนี้เราได้ไปทำไมลูกเลตามองแม่ทำไมก็เนี่ยค่ะก็หนึ่งทุ่มแล้วนะคะเพิ่งได้ถังเดียวทำความสะอาดเนาะก็เดี๋ยวพรุ่งนี้นัดลูกค้ามารับต่อนะคะรับ3ถัง150ยูโรก็แบ่งเงินกันไปอีกแล้วค่ะทุกคนเนาะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ2ถังส่งลูกค้าสวยๆนะคะก็กลับมาถึงบ้านแล้วก็รีบจัดการเลยค่ะเมื่อกี้ครึ่งชั่วโมงนะคะก็คือเรายังเหลืออีกนิดเดียวที่มันจะเต็มเนาะเนี่ยค่ะทุกคนสวยงาม